แผนการตลาดของบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัด Joy & Coy ธุรกิจขายตรง Modern Trade ที่สร้างงานและอาชีพ Job and Career ด้วยหลากหลายช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้เพียงคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสมัครเป็นสมาชิกด้วยเงินเพียง450บาทคุณก็จะมีรายได้จากช่องทางต่างๆดังนี้รายได้จากการค้าปลีกที่มีกำไรส่วนต่าง 20-45% ได้มาจากส่วนลดค่าแนะนำคะแนน RV รายได้เป็นส่วนลดจากการซื้อสินค้าที่ถูกลงด้วยคะแนน EP ที่ได้มาจากการบริโภคทั้งในแผนรายวัน Balance Team และในแผนรายเดือน Twin Networkรายได้จากทุกครั้งที่ซื้อสินค้าจะได้คะแนน PV เก็บสะสมไว้เพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทนรายได้จากแผนรายวันซึ่งสามารถสร้างรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ 15,000 บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจรายได้จากแผนรายเดือนซึ่งคำนวณรายได้จากการซื้อส่วนตัวและรายได้จากการซื้อของทีมลึกลงไปถึง30ชั้นรายได้จากค่าบริหารรายเดือนจากการขึ้นตำแหน่งบริหารการตลาดฝ่ายสมาชิก MDP โดยคิดจาก 4.5% ของ PV รวมทั้งหมดในระบบของแผนรายวัน Balance Team ในแต่ละเดือนจ่ายตามสัดส่วนของตำแหน่งรายได้จากโบนัสรายไตรมาสเมื่อขึ้นตำแหน่ง MDP แผนรายเดือน Twin Network จ่ายทุก3เดือนคิดที่ 10% กับรายปีจ่ายทุกสิ้นปีคิดที่ 6% ของ PV รวมแผนรายเดือน Twin Network จ่ายตามสัดส่วนของตำแหน่งรายได้จากกองทุนท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2% เพียงคุณซื้อสินค้าจาก Joy & Coy เท่ากับคุณได้เริ่มต้นสะสมคะแนนโดยแปลงทุกรายจ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้าให้เป็นรายรับตามแผนการตลาดด้วยสินค้าที่มีให้เลือกที่หลากหลายนับหมื่นรายการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับที่สำคัญ Joy & Coy ยังให้คุณค่าที่มากกว่าเมื่อคุณซื้อสินค้ากับเราเพราะสินค้าทุกรายการจะมีคะแนน PV RV SV และ EP ซึ่งจะทำให้ทุกการใช้จ่ายได้ส่วนลดกลับคืนมาหรือมีรายได้ที่ปันผลมาจากการซื้อนั่นเองและยังช่วยให้คุณสามารถแนะนำคนให้เข้ามาเป็นสมาชิกได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างแผนการตลาดในการให้ผลตอบแทนซ้อนกันถึง2แผนครับเริ่มจากแผนรายวัน Balance Team ที่ใช้สร้างและขยายองค์กรตามด้วยแผนรายเดือน Twin Network ที่ใช้ในการสร้างประโยชน์จากองค์กรที่มีอยู่ด้วยการบริโภคซ้ำของผู้บริโภคหรือสมาชิกภายใต้องค์กรของท่านซึ่งให้ผลตอบแทนแบบหลายชั้นหรือ multi level ลึกลงไปถึง30ชั้นทั้ง2แผนหลักจะช่วยให้ท่านสร้างรายรับจากการสร้างการขยายองค์กรและจากการบริโภคสินค้าซ้ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงพร้อมๆกับมีเครื่องมือหลากหลายช่องทางที่ช่วยให้การสร้างองค์กรของท่านประสบความสำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้นลองมาดูตัวอย่างการสร้างรายได้จากการบริโภคกันง่ายๆนะครับเมื่อมีการสะสมคะแนนจากการบริโภคครบ 3,825 คะแนน PV โดยไม่จำกัดระยะเวลาก็จะมีคุณสมบัติการเป็นผู้จำหน่ายระดับทองหรือ Gold Distributor ซึ่งสามารถมีโอกาสสร้างรายได้ทั้งจากแผนรายวันและแผนรายเดือนโดยคะแนน 3,825 คะแนนดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ425 PV แรกจะนำไปคำนวณในแผนรายเดือนโดยอัตโนมัติ Twin Network และอีก 3,400 PV จะนำมาคำนวณในแผนรายวัน Balance Team ขณะเดียวกันครับการเปิดศูนย์ธุรกิจที่2ของสมาชิกภายใต้รหัสเดิมนั้นสามารถทำได้โดยไม่คิดค่าสมัครเพิ่มเพราะในแต่ละรหัสจะสามารถเปิดศูนย์ธุรกิจได้มากถึง15ศูนย์ธุรกิจสมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายโดยแนะนำสมาชิกติดตัวเพียง2คนในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาหรือเรียกว่าสร้าง2สายงานต่อ1ศูนย์ธุรกิจส่วนสมาชิกที่สมัครเข้ามาทีหลัง
จะนำไปต่อยังชั้นถัดไปซึ่งเท่ากับว่าเป็นการช่วยเหลือทีมงานในการสร้างองค์กรโดยคะแนนที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าของแผนรายวันภายใต้องค์กรจะถูกส่งขึ้นไปสะสมเพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทนให้ในทุกๆลำดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวนชั้นไม่ว่าทีมงานฝั่งซ้ายหรือทีมงานฝั่งขวามีคะแนนรวมกันครบทุกๆ 3,400 PV จะนับเป็น1หน่วยถ้าหากทีมงานฝั่งซ้ายมี1หน่วยและทีมงานทางฝั่งขวามี1หน่วยระบบจะทำการจับคู่จ่ายฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยทุก1คู่ระบบจะจ่ายผลตอบแทน 1,000 บาทเรียกแผนจับคู่จ่ายแบบนี้ว่าแผนรายวันหรือ Balance Team โดยระบบจะมีการประมวลผลแสดงรายได้ที่ได้รับทุกวันและเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน3วันหลังจากที่แสดงผลให้ทราบยกตัวอย่างเช่นวันไหนระบบสามารถจับคู่คะแนนได้8คู่ผลตอบแทนของท่านจะแสดงผลในวันรุ่งขึ้น 8,000 บาทและ3วันถัดไปก็ได้รับผลตอบแทน 8,000 บาทโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติการจับคู่จ่ายในแผนรายวันหน่วยคะแนนที่เกิดขึ้นในฝั่งซ้ายและขวาไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกันในวันเดียวหากคะแนนทางฝั่งไหนมาก่อนก็จะถูกเก็บไว้เพื่อรอจับคู่กับอีกฝั่งในวันต่อๆไปโดยไม่มีการกำหนดทั้งระยะเวลาหรือจำนวนชั้นแต่จะมีการจำกัดรายได้ที่ได้รับต่อวันคือไม่เกินวันละ 15,000 บาทหรือ15คู่และเมื่อครบ15คู่แล้วระบบจะเริ่มต้นสะสมคะแนนใหม่อีกครั้งดังนั้นหากทุกวันมีคะแนนใต้องค์กรฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตั้งแต่ 51,000 PV ขึ้นไปหรือเท่ากับ15คู่ก็จะสามารถทำรายได้สูงถึงวันละ 15,000 บาทหรือเท่ากับ 450,000 บาทต่อเดือนหรือ30วันต่อ1ศูนย์ธุรกิจซึ่งรายได้จากแผนรายวันดังกล่าวไม่ต้องรักษายอดเพียงแต่เป็นผู้จำหน่ายระดับทองหรือ Gold Distributor เท่านั้นก็มีสิทธิ์รับรายได้ไปตลอดชีวิตหากมีผลงานใหม่เกิดขึ้นและส่งมอบเป็นมรดกรายได้นี้ไปยังทายาทได้ครับที่สำคัญถ้าดูจากเงื่อนไขในแผนรายวันนั้นสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ 450,000 บาทต่อเดือนจนถึงรายได้สูงสุดที่ 6,750,000 บาทต่อเดือนหรือมีรายได้ต่อปีถึง 81 ล้านบาทมาถึงในส่วนของผลตอบแทนรายได้รายเดือนจากแผนรายเดือนหรือทวินเน็ตเวิร์กซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ที่มาจากการบริโภคซ้ำรายเดือนของตัวท่านเองและจากเครือข่ายของท่านลึกลงไปถึง30ชั้นดังนั้นแม้ว่าการขยายเครือข่ายในองค์กรจะขยายเพียงข้างเดียวก็ยังสามารถสร้างรายได้จากแผนรายเดือนด้วยเช่นกันผลตอบแทนจากยอดการบริโภคส่วนตัวของแผนรายเดือนมีผลตอบแทนเป็นส่วนลดในการบริโภคอีก 30% สำหรับการบริโภคส่วนตัวที่มีคะแนนเกิน 425 PV ถึง 850 PV และส่วนลดในการบริโภคให้อีก 50% สำหรับการบริโภคส่วนตัวที่มีคะแนนเกิน 850 PV ขึ้นไปเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะหากคุณมีการบริโภคต่อเนื่องและมีคะแนนส่วนตัว 850 PV อย่างต่อเนื่องย้อนหลังในช่วง3เดือนที่ผ่านมาติดต่อกันก็จะนำมาคำนวณคุณสมบัติเพื่อได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในกองทุนจากแผนการบริโภคของกลุ่มหรือ Party Plan Fund ที่คิดผลตอบแทน 5% จากแผนรายเดือนทั้งหมดในระบบของเดือนสุดท้ายมาแบ่งเฉลี่ยให้กับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวโดยเฉลี่ยเท่าๆกันสำหรับผลตอบแทนจากยอดการบริโภคของทีมจากแผนรายเดือนโดยคิดคำนวณแบบทบขึ้นหรือ roll up 30ชั้นจากชั้นที่1ถึงชั้นที่30คำนวณให้ชั้นละ 2% จากยอดซื้อของสมาชิกใต้องค์กรที่มีคะแนน 1-425 PV และคำนวณต่อเนื่องให้อีก 1% ของยอดการบริโภคที่เกิน 425 PV ขึ้นไปอย่างไรก็ตามการที่จะสามารถได้รับรายได้จากแผนรายเดือนนั้นต้องมียอดการบริโภคส่วนตัวในเดือนนั้นๆครบ425 PV ขึ้นไป
ดังนั้นครับหากนำมาคิดคำนวณพื้นฐานในองค์กรใต้ล่างของคุณทั้งหมดถ้ามีการบริโภคซ้ำสินค้ากันทุกคนและในแต่ละเดือนทุกคนในองค์กรใต้ล่างมีการบริโภคกันทั้ง30ชั้นก็จะทำให้เกิดรายได้จากการบริโภคได้สูงจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวจะเรียกว่าเป็นเสมือนโบนัสจากการบริโภคทั้งได้สินค้าฟรีและมีกำไรก็ว่าได้เลยครับขณะเดียวกันสำหรับการขึ้นตำแหน่งเพื่อรับค่าบริหารรายเดือนนอกจากการสะสมคะแนนเพื่อจับคู่จ่ายในแผนรายวันแล้วคะแนนทั้งหมดยังจะสะสมนับคะแนนขึ้นตำแหน่ง MVP เพื่อรับค่าบริหารรายเดือนได้อีกด้วยซึ่งค่าบริหารรายเดือนนั้นคำนวณจาก 4.5% ของคะแนนทั้งระบบของทุกๆสายงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแล้วนำมาเฉลี่ยให้กับศูนย์ธุรกิจที่รับตำแหน่งโดยแบ่งเป็นสัดส่วนซึ่ง M หรือ Manager ได้1ส่วน D หรือ Director ได้3ส่วนและ P หรือ President ได้7ส่วนซึ่งการขึ้นตำแหน่งดังกล่าวนี้ไม่ต้องรักษายอดเพื่อรักษาตำแหน่งและที่สำคัญคือตำแหน่งดังกล่าวสามารถสืบทอดเป็นมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทได้อีกด้วยเกณฑ์การขึ้นตำแหน่งมีดังนี้ครับตำแหน่งเมเนเจอร์หรือเมเนเจอร์บาลานซ์ทีมในแผนรายวันต้องมีคะแนนสะสมทางฝั่งซ้ายและขวาครบ600หน่วย1หน่วยเท่ากับ 3,400 PV ก็จะได้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเมเนเจอร์ตำแหน่งไดเรคเตอร์หรือไดเรคเตอร์บาลานซ์ทีมในแผนรายวันต้องมีคะแนนสะสมทางฝั่งซ้ายและขวาครบ 1,800 หน่วยโดยคะแนนจะนับต่อจากที่ได้ตำแหน่งเมเนเจอร์โดยจะเป็นการสะสมคะแนนต่อเนื่องตำแหน่ง President หรือ President Balance Team ในแผนรายวันต้องมีคะแนนสะสมทางฝั่งซ้ายและขวาครบ 4,200 หน่วยคะแนนจะนับต่อจากที่ได้ตำแหน่ง Director โดยจะเป็นการสะสมคะแนนต่อเนื่องการจ่ายค่าบริหารรายเดือนจะจ่ายเป็น2ส่วนคือ 50% แรกจ่ายตามตำแหน่งโดยไม่มีเงื่อนไขส่วนอีก 50% หลังจะจ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้ในแผนรายวันตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งดังนั้นคนที่ขยันและสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องจะได้รับค่าบริหารรายเดือนที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับการขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือนที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง MDP Twin Network เพื่อรับโบนัสไตรมาส 10% และโบนัสสิ้นปีอีก 6%ของยอด PV รวมของแผนรายเดือนทั้งระบบได้อีกด้วยและยังสามารถรับรายได้สืบทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้เลยทีเดียวตำแหน่งเมเนเจอร์หรือเมเนเจอร์ทวินเน็ตเวิร์กต้องมีคะแนนสะสมในแผนรายเดือนทางฝั่งซ้ายครบ600หน่วย1หน่วยเท่ากับ 4,200 PV และคะแนนทางฝั่งขวาครบ600หน่วยรับโบนัสไตรมาสและโบนัสสิ้นปีตำแหน่งไดเรคเตอร์หรือ Director Twin Network ต้องมีคะแนนสะสมในแผนรายเดือนทางฝั่งซ้ายครบ 1,800 หน่วยและคะแนนทางฝั่งขวาครบ 1,800 หน่วยคะแนนจะนับต่อจากที่ได้ตำแหน่งเมเนเจอร์โดยจะเป็นการสะสมคะแนนอย่างต่อเนื่องรับโบนัสไตรมาสและโบนัสสิ้นปีตำแหน่ง President หรือ President Twin Network ต้องมีคะแนนสะสมในแผนรายเดือนทางฝั่งซ้ายครบ 4,200 หน่วยและคะแนนทางฝั่งขวาครบ 4,200 หน่วยคะแนนจะนับต่อจากที่ได้ตำแหน่ง Director โดยจะเป็นการสะสมคะแนนอย่างต่อเนื่องรับโบนัสไตรมาสและโบนัสสิ้นปีโดยโบนัสไตรมาสหรือโบนัสทุก3เดือนคิดจาก 10% ของยอด PV ของแผนรายเดือนทั่วโลกรวม3เดือนและโบนัสสิ้นปีคิดจาก 6% ของยอด PV แผนรายเดือนทั้งปีส่วนจำนวนหุ้นคิดจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้จำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง MDP ทั้งหมดรวมกันและนอกจากผลตอบแทนมากมายที่มอบให้ท่าน
ตามแผนการตลาดของ Joy & Coy แล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆที่สามารถช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนหลากหลายทางเช่น JCM Shop รถโมบายเคลื่อนที่ที่สามารถมีบริการการซื้อการขายและการจ่ายสินค้าที่สะดวกทุกที่ทุกเวลาเพื่อให้ได้ประโยชน์ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นอกจากนี้ยังมีระบบ e-wallet ที่จะช่วยให้คุณได้ชำระค่าใช้จ่ายและซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคนักธุรกิจหรือต้องการเปิดสาขาร้านค้าหรือนำสินค้าเข้ามาเป็นผู้ร่วมค้ากับบริษัททั้งหมดนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยเครื่องมือที่หลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่ร่วมค้ากับบริษัทสามารถประสบความสำเร็จได้จากการออกแบบที่ชาญฉลาดที่ตอบสนองทุกความต้องการบนแพลตฟอร์มนี้ที่ทำให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จโดยง่ายและรวดเร็วและนี่คือคำตอบของโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้แบบง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นครับ